วลาเรามันอยู่เนี้ยก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จริงก็เพราะมันจะเป็นการผูกนะการปราบนี่คือการยืนกัดบางทีบางสถานการณ์เนี่ยมันจะสะบัดออกมาเลยไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมันอยู่ถ้ายืนกัดใครยืนข้ามเลยทีนี้พอเขาอาจจะเข้ามันเป็นจิตวิทยาว่าเตรียมมันใช่ครับก็คืออันดับแรกเราอยู่แค่นี้บางคนอาจจะพูดคุยทั่วไปแต่พอบางทีเราก็เข้าท่านะหนึ่งเป็นการปราบสองดึงขึ้นมาเพิ่มจิตวิทยาในความป้องกันของเขาความกลัวของเขาเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นนะพอเราดึงปุ๊บนะต่อไปพอเขายังไม่หยุดนี่คือสเต็ปต่อไปนะเราเรียกหน้าเข้านะป้านี่ในตรงส่วนนี้ป้าในส่วนนี้ถูกไหมการผมยังมีอยู่ตลอดแต่นี่ถ้าผมเป็นฝ่ายลูกเป็นฝ่ายเดียวนะป้าใช่ไหมป้าถ้าผมเป็นฝ่ายลูกฝ่ายเดียวก็ทำได้เข้าสู่การคอนโทรลโดยตรงแต่ถ้าหาว่าเขายังดื้อนะเขายังดื้อในส่วนนี้แต่นี้ผมจะขยับเปลี่ยนมือนะเพื่อให้มันรัดกุมมันบังด้วยใช่เพราะเมื่อกี้ผมมานี้ผมก็ต้องใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยพอจะกดอย่างนี้ผมต้องขยับนิดนึงกันมือเขาด้วยครับดีใช่ไหมก็จะกดใช่ครับอ๋อใช่ไหมมันโดนไหลก็จะง่ายก็ลงไปลองเปลี่ยนมุมนิดนึงอันนี้คือกรณีผมเป็นฝ่ายเดินเกมหลังจากที่ปรามผูแล้วครับแค่ได้โอ้ยโอเคมันหลายดีใช่แล้วเวลาเรายืนสำหรับก่อนที่เราจะเปิดคิวใช่ไหมเราก็ตัวไปเป็นปกติแต่นี้พอเขาเริ่มคุกคามเราอยู่ในท่าเตียงใช่ไหมพอเขาจะเริ่มเข้าเราดึงให้มันชัดขึ้นเอฟเฟกต์มันจะมีปฏิกิริยาครับแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่หยุดมันก็จะเข้าสู่สเต็ปต่อไปใช่ไหมนะป้าใช่ไหมครับนี่ก็เซนนะป้าว่าไปให้ตรงป้อป้าถ้าผมเป็นฝ่ายเดินเกมครับนะป้าใช่ไหมใช่ครับป้าใช่ไหมเป็นต้นผมจะหลังไปเป็นนี้ก่อนครับถ้ายังไม่ยืดอีกผมจะเป็นฝ่ายเดินเกมใช่ครับต้นแต่ถ้าหากว่ายังไม่ยืดอีกก็จะเข้าสู่การคอนโทรลให้ลงใช่ไม่ได้กดของฉันนี่ครับผมแต่ถ้าหากว่าส่วนนี้ก็น่าจะโอเคโอเคครับผมยอมเพราะว่าเวลาจากเมื่อกี้มันจะกดเนี่ยครับมันเป็นมือวงกลมใช่ทุกอย่างเป็นวงกลมนะโค้งลงมาแล้วถ้าหากว่ายังไม่หยุดอีกก็จะหนักละหนักละแต่นี่รู้ละคุณผู้ค้างหนักละทีนี้เมื่อกี้คือผมเป็นฝ่ายลุกเอ้ยรับแล้วก็ลุกยาวเลยครับเอ้ถ้าเราจังหวะไม่ดีจังหวะปกติแต่พอเขาเข้าอยู่ในท่าเตียงใช่ไหมพอเขาจะเข้าอีกเตรียมพร้อมให้มันมากขึ้นนะครับขึ้นหน้าลุกเซฟตัวเองทำแล้วทำช้าเห็นไหมเห็นไหมคอนโทรลครับต้องผมเอางี้ก็อันนี้เราเห็นทั่วไปครับแต่ว่าเล่นงานได้เป็นงานได้เอาบล็อกหน้านิดนึงใช่ไหมตุ้มเป็นงานส่วนนี้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ค่อยแนะนำการตอบโต้แบบเนี้ยเพราะว่าบางคนที่เขาตัวใหญ่บางทีพอเรากระแทกขึ้นหน้ากระแทกตุ้มอาจจะไม่ยกอาจจะชนนะเราล้มไม่แนะนำเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะพอมาอีเฟกต์นี้เล่นงานแค่พอเป็นพิธีตุ้มให้เขารู้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติเปลี่ยนธรรมชาติเปลี่ยนเพิ่มหน้าไปดูในคำอยู่ตอนนี้ก็สอบยกอยู่โอ้โหใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะเข้าสู่การจับกุมนะง่ายนะตอนนี้จะเป็นอะไรก็ได้ก็จะง่ายแล้วเข้าสู่การจับกุมเข้าสู่การจับกุมผมจะไล่ให้ดูผมจะไล่ให้ดูในส่วนการจับกุมเห็นไหมมือยังไม่เปลี่ยนมือไม่เปลี่ยนมันก็คือการล็อกได้อันนี้ผมเอามือออกต่อเข้าสู่การใช้เป็นต้นพอดีเพียงหน้าตัวใหญ่ผมจะเพิ่มความรัดกุมไปนิดนึงนะครับ
อ่ะทนนิดนึงครับโอ้ยโอ้ยนะเออทำแล้วคุณก็ไปคุณคิดอาการทำไว้อ่ะเพิ่มเพิ่มนิดนึงอันเมื่อกี้จบละอันนี้เพิ่มให้ดูเพราะเห็นตอนก็มือใช่เวลาระหว่างที่เรารอเพื่อนเนี่ยเรานั่งท่านี้ได้โอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปโอ้ยไปโอ้ยอันนี้เราก็อยู่แล้วครับพอเพื่อนเข้ามาช่วยฝั่งนู้นเราก็มุ้งมาฝั่งนี้เราก็มุ้งมาฝั่งนี้เห็นไหมให้เพื่อนเตรียมฝั่งโน้นให้เรียบร้อยในการล็อกอะไรต่างๆครับเรียบร้อยนี่ถ้าโอกาสได้เปิดแล้วผมจะงัดต่อได้แต่ว่าระหว่างที่เพื่อนรอให้รอเพื่อนโอเคครับโอเคเลยครับไหลได้หมดจะไหลแล้วมันดีกว่าเราไปล็อกเขาทันทีเวลาเราล็อกผู้ต่อสู้ทันทีเนี่ยมันยังมีการตอบโต้ของอยู่การตอบโต้ยังมีเพราะว่าความสมบูรณ์ของเขายังมีต้องนวดก่อนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้การนวดแหละแล้วมีการนวดเขาไม่ได้แยกประเด็นว่าตีเพื่อให้เจ็บหรือตีเพื่ออยู่กันของเขาแต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมทำตีเพื่ออยู่กันของเขาผมจะไม่ตีเยอะตีว่าส่วนมากเป็นเหมือนอย่างผมนั่งเหมือนกันอย่างนี้พอเทียบหน้าเราเขาปุ๊บกระจังเนี่ยฉันผมนั่งเนี่ยผมจะตีเฉพาะส่วนที่มันอยู่กันทุกข้าวแต่ไม่ตีง่วงตีทุกข้าวแล้วตีเพื่ออยู่กันทุกข้าวคือนี่นะหรือป้าแล้วผมไหลไปเพราะว่าทำไมถึงไหลเพราะผมอยู่ข้างหน้าผมไม่ปลอดภัยถูกครับนะผมก็จะไหลมาก็อันนี้ถึงว่าผมอยู่ด้านบางเอื้อมมาอยู่ด้านข้างก็มีการดิสเทนนี้แต่มันไม่รัดกุมผมก็จะไหลมาเห็นไหมก็สเต็ปเดิมโค้ดก็ไปอันนี้ระหว่างที่เรารอเพื่อนเข้ามาช่วยเนี่ยครับกดกระหายปลาเนี่ยหรือว่าลองนัดกันนะอันนี้มันนิ่งกดจากข้างบนเออใช่ครับกดจากข้างบนก็เวลามันแต่หน้าผมเอามาไว้ข้างล่างในเวลาผมจะงัดตุ้มครับสะดวกอันนี้เพื่อนก็จับกลุ่มได้ง่ายใช่ครับเพราะนวดยังอยู่ยนยอมใช่เพราะในต่างประเทศก็เห็นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยคือโอเคนี่มันถามเพราะว่า